เปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Set 50 Net Future ยังมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อถึงแม้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวานเนี่ยยังคงปรับตัวรับข่าวในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือภาคธนาคารของยุโรปแล้วก็มองว่ามีการปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาได้เหมือนกันในวันนี้แต่ก็มองว่าในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการแก้ไขวิกฤตหนี้ในแถบยูโรโซนจากการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับปัจจุบันที่ 1% ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นต่ออีกทั้งถ้ามองดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตจากแถบยูโรโซนจีนแล้วก็ในส่วนของสหรัฐที่มีการออกรายงานออกมาล่าสุดก็ยังสนับสนุนแนวโน้มในเรื่องของการที่อาจจะเห็นการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปเองหรือว่าจากฝั่งสหรัฐโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตในแถบยูโรโซนที่มีการรายงานออกมาก็ออกมาอยู่ในระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2009ขณะที่ตัวเลขภาคโรงงานก็ของสหรัฐเองก็ต่ำกว่าระดับ 50 จุดซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า50ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2009ขณะที่ตัวเลขในฝั่งของจีนไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเลข PMI แล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็ร่วงลงค่อนข้างมากจึงมองว่าในส่วนของตัว S50U12 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อโดยเฉพาะถ้ามองในส่วนของเบสิสที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไปที่ระดับ 5.40 จุดก็ยิ่งสนับสนุนการดีดตัวขึ้นมาปิดแกปของเบสิสดังกล่าวของตัว S50U12 แล้วก็ยังได้รับแรงหนุนในส่วนของการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะรอง S50U12 ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะต่อได้ถึงแม้ว่ากรอบการปรับขึ้นวันนี้อาจจะไม่มากเท่ากับเมื่อวานแต่ก็ยังมองว่าเป้าหมายของการปรับขึ้นในระยะสัปดาห์ยังมองอยู่ที่ระดับประมาณ840จุดอย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจจะเลือกรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงที่ S50U12 ขึ้นไปทดสอบบริเวณ830จุดทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ813จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume และ Put Call Open Interest รวมถึง Implied Volatility โดยรวมก็ยังสะท้อนภาพตลาดที่ยังมีความผันผวนระหว่างวันถึงแม้ว่าดูเหมือนนักลงทุนจะคลายความกังวลมากขึ้นจากวิกฤตหนี้ในแถบยูโรโซนแต่ก็ยังรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันการปรับตัวขึ้นต่อทำให้วันนี้กรอบการปรับขึ้นของ Set 50ก็อาจจะยังติดแนวต้านบริเวณ835จุดแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดตามแนวโน้มการปรับตัวลงของค่าพรีเมียมของพุทออปชันสำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ถ้ามองในส่วนของ SCCU12 เมื่อวานดิดตัวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันโดยทั้งนี้ก็ในส่วนของ MACD ก็กลับมาให้ค่าสัญญาลบอีกครั้งวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวได้แนะนำให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรของสำหรับผู้ที่เปิดลองเอาไว้ส่วน SCBU12 ก็มองแนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกและได้แรงหนุนจากแนวโน้มคาดการกำไรไตรมาส2ของปีนี้ของแบงก์ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจจากการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่ในระดับสูงก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรองต่อแล้วก็ทยอยทำกำไรบริเวณ152บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ146บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้ตัวราคาทองคำเองค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงปิดตลาดของ Future เมื่อวานนี้โดยอยู่ใกล้ๆระดับ 1,600 เหรียญต่อออนส่วนถ้ามองในส่วนของ
ปัจจัยหนุนที่ยังทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อก็มาจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐที่กระตุ้นความคาดหวังของนักลงทุนในเรื่องของการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางในยุโรปแล้วก็สหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของ QE 3ซึ่งก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปโดยทั้งนี้ในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมก็อาจจะต้องไปดูความคืบหน้าในเรื่องของ QE 3จากการประชุมดังกล่าวแต่ว่าถ้ามองในส่วนของอุปสงค์ทองคำในอินเดียเองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยลบเนื่องจากว่ายังอยู่ในภาวะที่เฉื่อยชาในขณะที่การอ่อนค่าของสกุลเงินรูปียังส่งผลให้ราคาทองคำในอินเดียเนี่ยมีราคาแพงส่วนความผันผวนของออปชันทองคำในตลาดสหรัฐหรือว่า Gold Wix มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง2วันกว่า 5.93% ซึ่งก็สวนทางกับทิศทางของราคาทองคำที่มีการดีดตัวขึ้นมาในวันที่29ซึ่งขึ้นมากว่า50เหรียญแล้วก็มาส่งตัวอยู่ใกล้ระดับ1,600เหรียญก็ยังสะท้อนความไม่มั่นใจต่อการปรับขึ้นของราคาทองคำในรอบนี้ส่วนถ้ามองในเรื่องของราคาโลหะเงินเองก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นมาเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 27.49 เหรียญต่อออนโดยได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการปรับลดการถือครองโลหะเงินของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust ที่มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 135.74 ตันเมื่อคืนนี้สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในภาคการผลิตของแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอแต่ก็ได้รับปัจจัยหนุนใหม่ในเรื่องของการที่อิหร่านออกมาขู่ว่าจะปิดกั้นการขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซก็อาจจะทำให้มีความกังวลในเรื่องของอุปทานเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็มีการปรับตัวขึ้นมา 1.99 เหรียญมาที่ระดับ 96.67 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ขณะที่ถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย 0.04 บาทมาที่ระดับ 31.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ก็มองว่าระหว่างวันยังมีโอกาสที่จะเห็นการแข็งค่าขึ้นต่อโดยเนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาจากฝั่งสหรัฐเนี่ยทำให้นักลงทุนคาดหวังในเรื่องของการที่เฟดจะออกมาตรการเพิ่มเติมแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของ Gold Future มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ระหว่างวันแต่ก็ยังอิงในทางปรับขึ้นแนะนำให้สถานะรอง GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ยังคงสถานะต่อไปได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 23,900 บาทส่วน Silver Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรอง SBQ12 ต่อได้ถึงแม้ว่าการแกว่งตัวระหว่างวันอาจจะยังอยู่ในกรอบจำกัดแต่ว่าความคาดหวังในเรื่องของการประชุม ECB แล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคของราคาโลหะเงินเนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ900บาทในเบื้องต้นทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ850บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังให้ถือสถานะรอง BRN12 ต่อได้แล้วก็รอทำกำไรบางส่วนบริเวณ 3,100 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 2,980 บาทส่วน USD Future ยังคงแนะนำให้ช็อต USDN12 โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 31.80 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ